สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15 Beta 8มาให้อัปเดตกันต่อจากที่คาดกันว่าเราน่าจะได้เห็นเบต้าสุดท้ายหรือเวอร์ชัน RC ตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเบต้า9หรือเบต้าสุดท้ายกันครับก่อนที่ iOS 15 ตัวเต็มจะปล่อยให้อัปเดตกันในเดือนกันยายนนี้เรามาลุ้นกันครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15 Beta 8ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15 Beta 8บน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงนิดเดียวทั้งคู่เลยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกันความเร็วโดยรวมลดลงนิดๆต่อเนื่องจากเบต้าก่อนหน้าแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อการใช้งานจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15 Beta 8บน iPhone 6s Plus ปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นซะแล้วครับโดยใช้ไป 6% เหลือ 94%ในขณะที่เบต้า7ใช้ไป 5% หรือ 95% งานนี้ต้องลุ้นกันต่ออีกแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15 Beta 8บน iPhone 6s Plus ความเร็วโดยรวมลดลงนิดๆพร้อมกับใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงโดยรวมแล้วยังไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่รอดูสัปดาห์หน้ากับเบต้าใหม่กันอีกทีมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ